พระพรหมมงคลญาณหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรเจ้าวาดวัดธรรมมงคลอิมังมะยังทันเตอิมังมะยังทันเตสัพพริวารังสัพพริวารังกตินาทิวราคุสังกตินาทิวราคุสังสังคสะสังคสะโอโนทิยามะโอโนทิยามะนานิโคคันเตอิดังสัพพริวารังอุปนันสังสังคัสสะปฏินันทาราระหกาเลเยวะนานยัตราบุคารสะอัตถาราประตังโหติกาทินันเตหิพุทธังภควตาปะหุสโตธรรมทโรวิริยทโรสะปรมจารินังสันดัสสะโกอายัสสะมะโตธรรมวรสเสวะอิมินาอัปปโรกานินาดาดาตุตัสสมาตัปกาตินาทุสังปนาอัปปโรกานินาติยัปมานังปินาโรหติสุมาตุเมภันเตสังโฆนอิตังสังคัสสะกาตินาทุสังอุปนังยัตติสังคัสสะปตะกะรังตังโทติมังกาตินาทุสังอายัสสะมะโตธัมมะระสะกะเตยะกะทุนังอัตถะริตุเอสายัตเตสุมาตุเมภันเตสังโฆนเอตังสังคัสสะกะทุนังอุสังอุปนังตังโคติมังกะทินังอุสังอายัสสะมะโตธัมมะระสะกฐินวัดธรรมในปีนี้การที่เราทั้งหลายได้มาทอดกฐินให้เป็นที่ประจักษ์ว่าเราได้มีศรัทธาความเชื่อความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเราทำนั้นไม่ใช่ได้คนเดียวได้หลายคนและทุกคนก็เมื่อบริจาคแล้วก็มีความชื่นชมยินดีบุญไปไหนไม่ไปไหนเสียก็ยังจะกลับเป็นของเราอยู่ได้ดีนั่นเองเปรียบเหมือนนางวิสาขาเธอได้ทำบุญมาแต่ชาติก่อนและบุญก็ส่งเสริมให้มีลูกตั้ง20คนมีทองเขามีทั้งเงินทั้งทองใจไม่หมดเพราะอะไรเพราะบุญและพวกเราทั้งหลายที่มาทำในวันนี้ก็เรียกว่าเอาสบอใส่ข้างหน้าบอใบไม้ใส่ละอุยอผู้หญิงเป็นบุญเป็นบุญทั้งหลายเรียกว่าบุญรวมกันนับไม่ถ้วนขออนุโมทนาและขอฝากไว้ว่าสมาธิเป็นสิ่งที่เราจะต้อง
สนใจและทำอยู่เสมอหลวงพ่อทำมาเกือบ100 ปีแล้วบุญกุศลเหล่านี้ก็จะเทให้ท่านหลายๆได้รับบุญนั้นเป็นของที่ไม่มีตัวตนแต่ว่าพอได้ผลแล้วตัวตนก็มาน่าอัศจรรย์ในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เฉพาะเราทำมาตั้งแต่พระเจ้าอโศกมหาราชจนกระทั่งถึงบัดนี้เป็นเรื่องที่ท่านทั้งหลายควรจะจารึกไว้ว่าพระพุทธศาสนาได้ให้อะไรกันอะไรบ้างขอความสุขสวัสดีที่ท่านทั้งหลายได้มารวมกันในวันนี้น่าอัศจรรย์เรียกว่ายิ่งใหญ่นั่งกันเต็มวัดธรรมคลวัดธรรมคลนี่แต่ก่อนเป็นป่าสะแก่มาป่าสะแก่แต่ป่าสะแก่กลายเป็นมหาเจดีย์การสร้างมหาเจดีย์มีกุศลมากมายหลวงพ่อก็จะเทบุญกุศลให้แก่ท่านทั้งหลายได้รับโดยทั่วกันสาธุอย่าให้ตกหล่นเลยสาธุให้ได้รับโดยทั่วกันสาธุหลวงพ่อก็รับด้วยสาธุทั้งนี้ทั้งนั้นตัวใบไม้ตัวเดียวดังถึงภูมิโลกเพราะฉะนั้นจึงขอให้พวกท่านทั้งหลายได้ยึดมั่นในบุญกุศลนี้บุญกุศลนี้ก็จะไม่หายไปไหนก็จะปรากฏให้ท่านทั้งหลายได้รับว่าบุญกุศลที่หลวงพ่อได้ช่วยกันทำนี่ให้เป็นของญาติโยมทั้งหลายเถิดสาธุธรรมคนไม่ใช่น้อยและโยมก็มาเป็นประวัติศาสตร์ก็ไม่ใช่น้อยเราก็จะมั่นใจได้ว่าพระพุทธศาสนายังจะอยู่ยงคงประพันธ์ในประเทศเราต่อไปชั่วกาลนานการที่พระพุทธศาสนา
ยังอยู่ก็เท่ากันกับว่าความดีต่างๆยังอยู่พวกท่านทั้งหลายงานบุญนี่เป็นสิ่งที่ไม่ได้บังคับบัญชาแต่ว่าเกิดขึ้นมาในใจเพราะอะไรเพราะว่าพวกเราทั้งหลายนั้นได้มาทำสมาธิกันหมดแล้วแล้วมันใช่ต่างคนเดียวนั้นหลายคนก็กลายเป็นพลังอันยิ่งใหญ่ซึ่งท่านทั้งหลายจะได้จารึกไว้ในใจว่าครั้งหนึ่งเราได้มาร่วมประวัติศาสตร์ว่าธรรมมงคลจนกระทั่งปรากฏชัดเจนหลวงพ่อก็อยู่มาตั้งแต่2106จนถึงปัจจุบันนี้ก็50 ปีก็บุญก็ไม่ใช่น้อยก็ขอให้ทุกคนประสบความสุขความเจริญปรารถนาสิ่งใดขอให้สมประปรารถนาทุกคนเถิดสาธุ